Good jobs กว่าจะเป็นคนที่ใช่ไขสเปคคนที่ใช่ของงานในฝันผมป๋าเต็ดจะพาทัวร์และพาไปพูดคุยกับตัวแทนบริษัทดังว่าแต่ละที่เขาคัดเลือกพนักงานกันยังไงรู้เขารู้เราสมัครหลายที่ต้องชนะสักที่คุณกำลังฟัง Good jobs podcast ให้เสียงสัมภาษณ์โดยผมป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมหลายคนเริ่มจะอยากมาทำงานที่นี่แล้วนะครับหลายคนอาจจะนั่งรถผ่านทุกวันแล้วเพิ่งรู้อ๋อนี่คือบริษัทที่ทำทุกอย่างที่เราต้องใช้อยู่ในทุกๆวันหรือนะฮะคำถามแรกก่อนเลยครับครับมีไหมครับที่คนมาสมัครแล้วแบบเพิ่งรู้ว่าเฮ้ออ๋อที่นี่ทำสิ่งนี้เหรอครับโอ้อันนี้เป็นคำถามเรียกว่ายอดฮิตเลยดีกว่าป่าครับน้อยคนนักที่จะรู้ว่า NITMX เนี่ยทำอะไรส่วนใหญ่เขามาสมัครเนี่ยเขาเข้าใจว่าที่นี่ทำอะไรฮะเขานึกว่าธนาคารบางครั้งนึกว่าธนาคารตึกดูนึกว่าหรูเห็นคำว่าสมาคมธนาคารไทยก็คิดว่าธนาคารอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆเราเนี่ยไม่ได้เป็นธนาคารนะครับเราเป็นระบบกลางที่ให้บริการสำหรับการสวิชtransaction นะครับที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคารทั้งหมดคนที่จะมาทำงานที่นี่เนี่ยคาแรคเตอร์เขาควรจะเป็นยังไงครับคือดูแล้วมันน่าจะเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการโปรแกรมมิ่งอะไรทั้งหลายแหละต้องเนิร์ดไหมหรือว่ายังไงฮะคือที่จริงไม่สเปกซิฟิกนะครับว่าจะต้องคาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นหรือเป็นแบบนี้นะครับผมว่าหลักๆก็คือในเรื่องของทัศนคติก่อนครับประเด็นว่าหนึ่งก็คือมีทัศนคติการทำงานอย่างไรนะครับเพราะว่าที่นี่เราค่อนข้างที่จะจริงจังกับการทำงานนะครับแล้วก็มีมุมที่เป็นเฟกซิเบิลอยู่บ้างทั้งในการทำงานโปรเจกต์มันก็เหมือนการทำโปรเจกต์เราเรียนมหาลัยทำโปรเจกต์จบนะครับอายุเฉลี่ยของพนักงานที่นี่ประมาณเท่าไหร่ที่จริงไม่เยอะนะครับตอนนี้เฉลี่ยของเราอยู่ที่ประมาณ36ถึง37เท่านั้นเองนะครับจากจำนวนพนักงานประมาณเท่าไหร่ประมาณเกือบ200ท่านครับ36ถึง37ก็กลางๆกลางๆนะครับแปลว่าไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากน้อยที่นี่มีโอกาสให้ถูกต้องครับนะฮะถ้าไม่ได้เรียนจบมาทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรพวกอย่างนี้นี่มีพื้นที่ให้ทำงานไหมครับคือที่จริงต้องเรียนอย่างนี้ว่าถึงแม้ตอนนี้เราโฟกัสไปงาน IT เป็นหลักนะครับเพราะเราให้บริการด้วย IT แต่เราก็ยังมีฝ่ายงานอื่นๆที่ไม่ได้เป็น IT เราก็สามารถที่จะเข้ามานะครับเพื่อจะร่วมงานด้วยกันได้อยู่ที่ครับใช่ครับเสริมอีกนิดนึงนะครับก็คือคาแรคเตอร์อีกอันที่เรามองหาอยู่นะครับก็คือคนที่อยากจะเรียกว่าทำงานเพื่อชาติระดับหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เราทำอะครับมันคือกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นหลายน้องแคนดิเดตหลายคนนะครับก็อยากจะมาทำระบบ national นะครับ okay, คือไม่ได้ทำเป็นระบบเพื่อบริษัทอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นระบบเพื่อประเทศอะไรประมาณนึงนะครับคือทำงานที่นี่เนี่ยความสำเร็จมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จของบริษัทแต่มันเป็นความสำเร็จที่ผู้คนทั้งประเทศได้ร่วมใช้ในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวแหละพนักงานที่นี่ต้องยังไงครับมีเครื่องแบบต้องเรียบร้อยขนาดไหนฮะคือที่จริงสไตล์เราอาจจะไม่ได้ทางการมากอาจจะทุกบางคนอาจจะมองเฮ้ยเกี่ยวกับธนาคารต้องแต่งตัวใส่เชิ้ตผูกไททางการหรือเปล่าแต่จริงก็คือเราให้บริการด้วยระบบ IT ที่จริงเราคือเทคคอมพานีนั่นแหละมากกว่าทุกวันศุกร์เราจะฟรีสไตล์อย่างเช่นเสื้อยืดกางเกงยีนแต่วันธรรมดาก็อาจจะเป็นเสื้อโปโลกางเกงยีนแต่สุภาพหน่อยแค่นั้นเองบททางการเราก็มีอย่างเช่นการประชุมกับธนาคารสมาชิกนะครับที่ทุกธนาคารหรือการจะต้องไปประชุมกับสเต็กโฮเดอร์ที่สำคัญสำคัญทั้งภาครัฐทั้งภาคธุรกิจเนี่ยอันนี้ก็ทางการนิดหนึ่งในเรื่องการรักษาความลับเหรอครับที่นี่แบบโอ้โหเข้มงวดมากเนี่ยทำงานที่นี่ต้องเกรงขนาดนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงที่จริงในแง่ของการรักษาความลับเนี่ยแน่นอนเราเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับทรานเซ็คชันธุรกรรมทางการเงินแน่นอนเราต้องรักษาความลับขั้นสุดครับเพียงแต่ว่ากระบวนการการรักษาความลับมันก็มีมาตรการในแต่ละชั้นของความลับนะครับเรามีกระบวนการทูต่างๆที่เข้ามาช่วยมันจะทำให้พนักงานอ่ะไม่รู้สึกเกรงแต่รู้สึกไปโดยปริยายว่าอันนี้ฉันต้องรักษาความลับอันนี้ฉันทำได้อันนี้ฉันทำไม่ได้เพราะว่ามันมีทูในการโปรเทคแล้วก็เราสร้าง awareness ให้กับทางพนักงานให้เข้าใจว่าข้อมูลอะไรที่เราสามารถที่จะเผยแพร่ได้ข้อมูลอะไรที่เราไม่สามารถจะเผยแพร่ได้โอ้ยอย่างนี้เนี่ยด้วยความที่นี่ความลับซึ่งเป็นความลับที่สำคัญด้วยนะครับมากมายไปหมดเนี่ยเวลามีพนักงานใหม่มาสมัครนี่ไม่ต้องตรวจสอบประวัติย้อนหลังอะไรกันไปนี่มาจากคู่แข่งหรือเปล่ามาล้วงความลับหรือเปล่าคือที่จริงคงไม่ได้ตรวจสอบแคนดิเดตขนาดนั้นนะครับเป็นกระบวนการของทางเอชอาร์ปกติแล้วครับจริงเรายินดีที่จะรับแค
คนดิเดตทุกท่านที่อาจจะมาจากธนาคารหรือมาจากทาง financial industry ทั้งหมดนะครับอันนี้เราไม่ได้ปิดกั้นตรงนั้นอยู่แล้วยิ่งดีด้วยถือว่ามีประสบการณ์นะฮะจะได้มาช่วยกันนะครับมาถึงเรื่องสวัสดิการบ้างครับอันนี้ที่คุณผู้ชมรายการของเราติดตามกันมากเหมือนอวดโปรเลยฮะช่วงนี้มีโปรอะไรบ้างครับมาทำงานที่นี่พี่วิเจก่อนไหมครับมีอะไรบ้างครับก็จริงๆในส่วนของ benefit นะครับทางเราก็ค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะก็อาจจะเรื่องโบนัสอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าผลประกอบการก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงในเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยผมว่าก็เราก็ competitive แล้วก็มี incentive เพิ่มเติมนะครับแต่จริงสวัสดิการเพิ่มเติมอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของสวัสดิการที่เกี่ยวกับครอบครัวกับลูกกับบุตรอย่างเงี้ยเราก็มีให้นะครับรวมถึงในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราก็มีเรทตามอายุงานที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับอย่างอื่นๆอย่างเช่นก็สวัสดิการอย่างเช่นวันทุกเดือนเราก็จะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าวันไฟเดย์ที่ผู้บริหารที่พนักงานจะมาทานข้าวด้วยกันตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเยอะที่สุดที่นี่คือตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งที่เราเปิดรับเยอะๆเลยตอนนี้ก็ไม่พ้นในส่วนของ developer นะครับในเรื่องของ software quality assurance นะครับไม่ว่าจะเป็น application support ในเรื่องของ new technology ไม่เช่นพวก cloud นะครับพวก machine learning AI พวกเนี้ยเราเปิดรับค่อนข้างที่จะเยอะครับผมสกิลแบบไหนที่บริษัทมองหาจากผู้ที่เข้ามาสมัครครับพี่วิเจเสริมไหมครับครับก็จะสกิลในเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เรากำลังมองหาอย่างเช่นอย่างตัวผมเองก็จะสนใจพวกบล็อกเชนพวกdistributed ledger technology อะไรพวกนี้ครับซึ่งก็จะเป็น a plus เนาะมองหาสกิลคือคนที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ใช่ครับใช่ครับว่าหูตากว้างไกลพร้อมที่จะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่จะต้องพัฒนาอะไรใหม่ๆต่อไปในอนาคตนะฮะคัดพนักงานที่นี่เนี่ยมีกี่ด่านครับอย่างถ้าเป็นพนักงานที่เป็นเลเวล staff เนี่ยครับก็อาจจะแค่2ด่านนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นระดับ management ขึ้นไปก็อาจจะมี3ด่าน4ด่านนะครับตามตำแหน่งงานนะครับตามประสบการณ์มากกว่าครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องของสกิลที่ต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเมื่อเข้ามาทำงานที่นี่แล้วเนี่ยมีการพัฒนาสกิลเพิ่มเติมให้กับพนักงานด้วยไหมฮะครับที่จริงเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายแรกในมุมของ HR ของเราอะนะครับในการ development หรือว่าการทำเทรนนิ่งให้กับพนักงานเนื่องจากเทรนด์ของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปไวมากเรามีโครงการที่เรียกว่า talent management นะครับเพื่อจะเอาบุคคลที่มีความสามารถมี potential นะครับที่จะก้าวไปสู่management ในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการอบรมเรามีการที่จะให้เขาไปพัฒนาทั้ง soft skill และ hard skill นะครับสำหรับstaff ที่เข้ามาใหม่เองเราก็จะมีลักษณะของ on the job training เราก็ส่งไปอบรมในเรื่องของ hard side แล้วนะครับมันก็จะมีการที่เราเป็นคนที่ทำ infrastructure ของประเทศเนี่ยมันก็จะมี stakeholder หลากหลายนะครับงั้น skill ในการที่จะร่วมงานแล้วก็ทำให้โปรเจกต์ระดับประเทศเนี่ยมันประสบความสำเร็จเนี่ยก็เป็นอะไรที่ได้เรียนรู้มากด้วยครับผมว่าอันนี้น่าสนใจครับคือทำที่นี่นี่เหมือนติดทีมชาติอยู่จริงๆน่าจะเป็นความท้าทายของหลายๆคนคือเราทำรายการ Good Jobs มาเนี่ยนะครับแทบจะทุกตอนแทบจะทุกบริษัทตำแหน่งหนึ่งที่ผู้คนต้องการกันมากก็คือคนทำงานเกี่ยวกับด้าน IT นี่แหละนะฮะดูเหมือนจะเรียกว่าแข่งขันกันแย่งtalent นะฮะคนที่เก่งๆเข้ามาที่นี่มีทีมไหนหรืองานด้านไหนที่น่าดึงดูดใจสำหรับคนที่สนใจเรื่องทำงานไอทีที่จิตบอกว่ามาทำที่นี่เถอะที่อื่นไม่มีให้ทำก็อาจจะส่วนงานที่ผมดูแลนะครับก็จะมีในเรื่องของการ development แล้วก็ในเรื่องของการที่จะเราจะสร้างโซลูชันใหม่ๆประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของดิจิตอลpayment เนี่ยเราติดอันดับโลกนะครับเราเป็นที่3ของโลกนะครับในจำนวนtransaction นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอหรือประสบเนี่ยหรือสิ่งที่เราจะต้องทำโซลูชันเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ท้าทายของพวกIT เลยนะครับทั้งในเรื่องว่าเราจะสเกลยังไงให้มันล่มเนาะเราจะทำไงให้มันมีความสามารถเพิ่มขึ้นต่างๆพวกนี้ครับเป็นโจทย์ที่
ที่ไม่ได้ทำแล้วก็แบบอยู่ในห้องทดลองนะมันเป็นโจทย์ที่ทำแล้วก็เห็นจริงแล้วก็ได้ใช้จริงทุกวันนี้นี่คือวันไหนไม่ได้ใช้นี่รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวหรือวันไหนไปซื้อของตามตลาดแล้วร้านไหนไม่รับนะฮะเราจะรู้สึกแบบรับหน่อยได้ไหมอ่ะมันไม่ได้พกเงินสดมาเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าในทีม X หรือผู้ที่จะมาทำงานที่นี่นี่แหละที่จะมีส่วนพัฒนาให้เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นใช่ครับซึ่งน่าจะมีอะไรอย่างอื่นรอให้พัฒนาอยู่อีกมากมายถูกต้องครับเรียงคิวอยู่เพียบเลยครับโอ้ยตอนนี้อยากสมัครเต็มที่แล้วฮะเตรียมเรซูเม่มาแล้วอยากจะรู้ว่าเรซูเม่แบบไหนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหรือว่าเรซูเม่แบบไหนหน้าตาเรซูเม่แบบใดที่โดนปัดทิ้งแน่นอนเวลาที่ผมดูผู้สมัครนะครับผมก็จะเน้นในส่วนของตัวประสบการณ์ที่เขาผ่านมานะแต่ว่าถ้าเป็นน้องใหม่ๆก็อาจจะดูเรื่องว่าคอร์สหรืออะไรต่างๆหรือสเปเชียลจี้หรือสกิลของเขาอะครับแล้วก็พยายามจะลิงก์มาว่าเออแล้วสกิลเนี้ยจะมาช่วยบริษัทในการที่จะผลักดันไอ้โปรเจกต์ต่างๆไปได้ยังไงคือที่จริงเราก็จะเน้นอย่างแรกเลยก็ตรงสายก็จะมีพื้นฐานเรื่องจากระบบไอทีมันก็ต้องมีพื้นฐานในแง่ของโปรแกรมมิ่งในแง่ความเข้าใจของสแตทอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าไม่ตรงสายมันก็มีบางเคสนะครับบางคนอาจจะไม่ได้จบไอทีแต่มีประสบการณ์ทางด้านไอทีมาก่อนเราก็จะเน้นประสบการณ์เนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เองเราต้องเข้าใจว่าบางครั้งมันก็อาจจะจับพัดจับผูไปอยู่อีกที่นึงได้ไปทำอีกแบบนึงที่เราอาจจะไม่ได้จบมาแต่อาจจะทำได้ดีนะครับเราก็มองตรงนั้นเป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันครับหลายคนนี่คือเก่งกว่าผู้ใหญ่บางคนด้วยซ้ำไปมีไหมมีพวกแบบจีเนียสอย่างนี้มาสมัครมีครับก็อย่างที่ปาเต้เรียนนะครับว่าเด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางที่จะเรียนรู้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้เด็กมัธยมเขียนโปรแกรมกันเป็นว่าเล่นแล้วใช่ไหมครับบางทีอาจจะจบมาก็ไปทำสตาร์ทอัพแบบอาจจะไม่ได้จบคอมพิวเตอร์แต่ไปจบการตลาดเป็นสติปจ็อบคนต่อไปฟังกันจบแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหางานในฝันอยู่เตรียมเรซูเม่ให้พร้อมสมัครหลายที่ต้องชนะสักที่ Good Jobs กว่าจะเป็นคนที่ใช่